การห้ามั่นกันของสองผู้ท้าชิงประธานาธิบดีสหรัฐจากสองพรรคเนี่ยนะคะซึ่งหลักๆเขาจะใช้ในเรื่องของความหวาดกลัวขับเคลื่อนผู้สนับสนุนแล้วก็กึงก่งกึปลุกระดมมวลชนด้วยการอ้างว่าถ้าเกิดอีกฝ่ายหนึ่งชนะเลือกตั้งได้เป็นผู้นําอีกสมัยจะนํามาซึ่งจุดจบของสหรัฐอเมริกาในที่สุดก็นําประเทศมาถึงจุดที่หลายคนเคยเตือนไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นค่ะ Take นอกจากเหตุพยายามลอบสังหารที่เกิดขึ้นกับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันนี้หากย้อนดูประวัติศาสตร์การเมืองอเมริกันไม่ได้ห่างไกลจากเรื่องราวความรุนแรงแต่อย่างใดนะคะในอดีตเกิดเหตุการณ์ลอบสังหารหรือว่าลอบทำร้ายขึ้นมาเป็นระยะระยะรายงานของหน่วยงานวิจัยในสังกัดสภาสหรัฐเมื่อปี2008ระบุว่าก่อนหน้านั้นเกิดเหตุประทุษร้ายประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีและผู้ท้าชิงเก้าอี้ประธานาธิบด,าาดี15ครั้งในจำนวนนี้5ครั้งรุนแรงถึงชีวิต ขณะที่ในบรรดาประธานาธิบดีสหรัฐ45คนมีถึง13นคน,น <ะ S 1> หรือว่าคิดเป็นราวๆ129ที่เคยเผชิญเหตุรอบสังหารทั้งที่สําเร็จแล้วก็ล้มเหลวตัวเลขดังกล่าวนี้ไม่ได้นับรวมเหตุล่าสุดที่เกิดขึ้นกับทรัมป์นะคะเจาะลึกลงไปดูเฉพาะประธานาธิบดีสหรัฐ9คนล่าสุดคือคนที่38ถึงคนที่46มี7คนด้วยกันที่ตกเป็นเป้าการประทุษรายหรือว่าถูกพยายามรอบสังหารหมายปองชีวิตนะคะ รายงานฉบับล่าสุดที่อ้างข้อมูลหน่วยอารักขาประธานาธิบดีสหรัฐยังระบุด,ด้วยว่าทั้งอดีตประธานาธิบดีบรักโอบามาโดนัลด์ทรัมป์เองหรือว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันต่างก็เคยตกเป็นเป้าความรุนแรงกันทั้งหมดแม้ว่าจะไม่ได้มีเป็นข่าวให้เห็นในหน้าสื่อก็ตามค่ะ ยกตัวอย่างเหตุพยายามลอบสังหารประธานาธิบดีสหรัฐครั้งหนึ่งที่เป็นที่จดจำเนี่ยนะคะเกิดขึ้นเมื่อปี1981เมื่ออดีตประธานาธิบดีรอันด์เรแกนถูกลอบยิงที่หน้าโรงแรมใจกลางกรุงวอชิงตันดีซีแม้ว่าแรงจูงใจของผู้ก่อเหตุจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองโดยตรงเนี่ยแต่ว่าเหตุครั้งนั้นก็ทำให้คะแนนนิยมในตัวเรแกนพุ่งสูงขึ้นนะคะหลังจากที่เขากล่าวถึงเหตุการณ์นั้นด้วยอารมณ์ขันแล้วก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการรับมือกับเหตุข,ขับขันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีเหตุรุนแรงอีกเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นะคะแม้ว่าจะไม่ได้เกิดกับคนระดับประธานาธิบดีเองแต่ว่าก็เป็นครอบครัวของนักการเมืองชื่อดังและได้รับความสนใจด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2022ค่ะพอลพโลซี่สามีของแนนซี่พโลซี่ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในขณะนั้นถูกผู้ก่อเหตุที่มีแนวคิดทางการเมืองแบบขวาจัดบุกเข้าไปทำร้ายถึงที่บ้านพักในนครซานฟรานซิสโกนะคะ ผู้ก่อเหตุระบุว่าตั้งใจเข้าไปจับตัวแนนซี่พ l o โลซี่เป็นตัวประกันเพื่อจะประทุษร้ายเธอแต่ว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านในวันที่เกิดเหตุทําให้สามีรับเคราะห์ไปแทนค่ะจากเหตุรุนแรงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเมืองอเมริกันมีผลสํารวจชิ้นหนึ่งน่าสนใจนะคะจัดทาโดยโรเบิร์ตเพ นักรัฐศา,าสตร์จากมหาวิทยาลัยชิคาโกสำรวจความเห็นชาวอเมริกันต่อความรุนแรงทางการเมืองทํามื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะคะเขาพบว่าชาวอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามร้อยละสิมองว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อขัดขวางทัปม์ไม่ให้ได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สมควรในจํานวนนี้มีมากถึง1ใน3คนที่เขามีอาวุธปืนในครอบครองนะคะ ขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามอีกร้อยละเมองว่าการใช้ความรุนแรงเพื่อสนับสนุนทรัมป์ให้ได้นั่งเก้าอี้ผู้นําอีกสมัยเนี่ยเป็นเรื่องเหมาะสมในจํานวนนี้ครึ่งหนึ่งมีอาวุธปืนในครอบครองด้วยซึ่งการสำรวจอีกชิ้นหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วโดยโครงการวิจัยด้านการป้องกันเหตุด,ดุนแรงจากหมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเดวิสพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามประมาณร้อยละ14เชื่อมั่นว่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นในสหรัฐนะคะส่วนอีกประมาณร้อยละแก็เชื่อด้วยว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะเกิดสถานการณ์ที่ทําให้ความรุนแรงทางการเมืองนกลายเป็นสิ่งที่คนทั่วๆไปมองว่าเหมาะสมและพวกเขาเองยังวางแผนจะติดอาวุธเพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วยค่ะซึ่งไม่ว่าในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ที่แน่ๆเหตุพยายามลอบสังหารโดนัลด์ทรัมป์ครั้งนี้ก็ส่งแรงกระเพื่อมไปแล้วในแวดวงการเมืองสหรัฐสอแวจะจุดชนวนความรุนแรงเพิ่มขึ้นอีกนะคะ ล่าสุดก็มีนกักการเมืองริพับลิกันหลายคนด้วยกันเริ่มออกมาชี้นิ้วโทษโจไบเดนกันแล้วว่าเป็นตัวการปลุกระดมกลุ่มสายจัดจนทําให้มีคน,นออกมาก่อเหตุรุนแรงขึ้นซึ่งขณะเดียวกันฝั่งไบเดนก็ต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยเข้มงวดเหมือนกันเพราะว่ากลัวว่าจะมีคนมาเอาคืนแทนโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะคะ เรียกได้ว่าอีกไม่กี่เดือนก่อนหน้าวันชี้ชะตาเดิมพันเก้าอี้ประธานาธิบดีสมัยที่2เนี่ยคุณพิมพิมลคุณเจษดาอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้และที่สําคัญเราน่าจะได้เห็นภาพของการอารักขาตัวของคู่ทาชิงทั้งคู่คที่เข้มงวดมากกว่าเดิมขึ้นอีกหลายเท่าตัวค่ะคอบคุณครับคุณวินิถาครับ